นายอนุทินชาญวีรกูลครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวนะครับว่ายืนยันจะไม่ให้มีนักเลงผู้มีอิทธิพลชาวต่างชาติเข้ามามีอิทธิพลในไทยหรือมีการมาทำความประพฤติที่ไม่ดีในประเทศไทยซึ่งเรื่องนี้ส่วนตัวรับไม่ได้ครับนายเดชาทนายคนดังครับได้เข้าแสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook ระบุว่าฝรั่งจอมกลางเตะหมอที่ภูเก็ตอาจไม่ได้รับการต่อวีซ่าเผลอๆต้องบินกลับประเทศตัวเองแล้วครับทนายดังชี้ครับเดวิดอาจไม่ได้ต่อวีซ่าอนุทินหึ่มกำจัดนักเลงต่างชาติขณะที่ชาวภูเก็ตบอยคอตนะฮะจากกรณีแพทย์หญิงแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปประจำคลินิกโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะครับได้มีการร้องขอความเป็นธรรมหลังถูกชายชาวต่างชาติซึ่งเป็นเจ้าของศูนย์อนุรักษ์ช้างทำร้ายร่างกายขณะนั่งบันไดชมจันทร์หน้าวิลล่าแห่งหนึ่งบริเวณชายหาดภูเก็ตเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมและยังกล่าวหาว่าบุกรุกไปนั่งในจุดบันไดลงชายหาดอีกด้วยครับทำให้ต่อมานะครับได้มีการตรวจสอบบันไดของวิลล่าหลังดังกล่าวนะฮะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่าบุกรุกที่สาธารณะและได้มีการสั่งให้รื้อถอนภายใน30วันครับด้านนายเดวิดคู่กรณีโต้ไม่ได้ทำร้ายแค่สะดุดแล้วเท้าเนี่ยไปโดนหลังเท่านั้นครับเหตุการณ์นี้นะครับคุณผู้ชมทำให้คนไทยส่วนใหญ่นะครับให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากทำให้เมื่อวานนะครับชาวภูเก็ตเนี่ยได้มีการรวมพลัง Get Out David ขับไล่นายเดวิดออกจากพื้นที่โดยมีชาวบ้านจำนวนมากนะครับมายืนประท้วงกดดันที่หาดยาหมูตำบลป่าครอกอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตขณะที่โลกออนไลน์นะครับก็ได้มีการแห่แชร์ภาพคุณหลินมาลินชนะอนันต์มิสแกรนด์ภูเก็ต2024ที่เมื่อวานนะครับเป็นการเข้ารายงานตัวกับกองประกวดเพื่อเข้าร่วมประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2024โดยสาวหลินเนี่ยได้มีการสวมชุดบ้าหมาแบบภูเก็ตพร้อมชูป้าย Get Out David เป็นการแสดงออกว่าเธอเนี่ยไม่ยอมรับในการกระทำของนายเดวิดและเขาควรออกไปจากภูเก็ตครับล่าสุดคุณผู้ชมครับตำรวจเนี่ยได้มีการแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายกับเดวิดฝรั่งเตะหมอคนนี้และยังมีการเตรียมสอบปางช้างอีกรอบขณะที่เทศบาลนะครับเขาแจ้งข้อหาบุกรุกกับเจ้าของวิลล่าแล้วฮะพันตำรวจเอกนิกรชูทองครับผู้กำกับการสถานีภูธรตำรวจถลางให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้ากรณีฝรั่งเตะหมอนะครับว่าตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการสอบสวนแต่เบื้องต้นเนี่ยได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับเดวิดข้อหาทำร้ายร่างกายไปแล้วส่วนเดวิดเนี่ยไม่ได้แจ้งข้อหาบุกรุกกับทางแพทย์หญิงแต่อย่างใดมีเพียงแค่เจ้าหน้าที่ของทางเทศบาลตำบลป่าครอกนะครับที่ได้เข้ามาแจ้งข้อหาบุกรุกกับทางเจ้าของวิลล่าที่เป็นชาวต่างชาติเนื่องจากมีการสร้างบันไดบุกรุกพื้นที่สาธารณะซึ่งทางเจ้าหน้าที่นะครับได้มีการนัดกรรมการผู้และผู้จัดการที่เป็นเจ้าของวิลล่าเนี่ยเข้ามาสอบปากคำในอาทิตย์หน้าและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะรวบรวมพยานหลักฐานส่งอัยการตามขั้นตอนเพราะโทษของการสร้างสิ่งปลูกสร้างลุกล้ำพื้นที่สาธารณะเนี่ยค่อนข้างมีโทษแรงพอสมควรเลยครับขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้มีการให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวนะครับยืนยันนะครับว่าจะไม่ให้มีนักเลงผู้มีอิทธิพลชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามามีอิทธิพลในประเทศไทยหรือมีการมาทำความประพฤติที่ไม่ดีในประเทศไทยซึ่งเรื่องนี้นะครับส่วนตัวเนี่ยตนรับไม่ได้อยู่แล้วครับซึ่งผู้มีอิทธิพลคนไทยเนี่ยเรายังไม่ยอมแล้วจะให้คนต่างชาติเนี่ยมาทำตัวหรือมามีอิทธิพลเนี่ยคงไม่ได้ครับส่วนเรื่องนี้จะให้ถึงมือนายชาดาไทเสกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่หรือไม่นะครับเรื่องนี้ไม่ต้องให้ถึงนายชาดาหรอกเพราะเรื่องนี้อนุทินคนเดียวก็เอาอยู่โดยให้นายชาดานะครับดูแลเรื่องอิทธิพลคนไทยไปครับล่าสุดคุณผู้ชมครับนายเดวิดเนี่ยยังคงงานเข้าไม่หยุดครับหลังจากที่นายเดชากิตติวิทยานันท์หรือว่าทนายเดชาทนายคนดังได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ผ่าน Facebook นะครับว่า13มีนาคม67ฝรั่งจอมกลางเตะหมอภูเก็ตอาจไม่ได้รับการต่อวีซ่าต้องกลับประเทศตัวเองแล้วครับขณะที่ก่อนหน้านี้นะครับคุณผู้ชมพันตำรวจเอกภาสกรสนธิกุลรองผู้บังคับบัญชาการภาคจังหวัดภูเก็ตเคยกล่าวเอาไว้นะครับว่าผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งคณะตรวจสอบความประพฤติของต่างชาติที่เข้ามาในภูเก็ตผ่านคณะกรรมการโดยมีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นเลขาเพราะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะมีชาวต่างชาติบางคนประพฤติตนไม่เหมาะสมก็จะมาเข้าคณะกรรมการชุดนี้นะครับถ้าเข้าข่ายในการเพิกถอนหนังสือเดินทางก็จะมีการดำเนินการอย่างเด็ดขาด
และทั้งหมดนี้นะครับคุณผู้ชมเป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนเท่านั้นนะครับลูกเพจของเรามีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ